รบนะคะมริกาเจรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขตสามภาคภูมิใจไทยประเด็นของร่างพระราชบัญญัตินะคะการออกเสียงประชามติเนี่ยที่วุธิสภาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ส่งกลับมาคืนสภาของเรานะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาท่านประธานคนเราก็ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปจริงๆจะบอกว่าการที่เราใช้ เสียงข้างมากสองชั้นเนี่ยคล้ายกันกันกนกบร่างตอนที่พักภูมิใจไทยเสนอเข้าสภาครั้งแรกนะคะอาจจะไม่เหมือนทีเดียวแต่ก็มีความคล้ายคลึงก็สืบเนื่องนะคะจากเมื่อ30กันยานะ,ะถ้าเราจะเท้าความไปขอสไลด์ที่1น,นะคะทางวุฒินะคะ,ะก็ส่งคืนร่างกลับมาใช่ไหมคะ ทีนี้พอกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ยังไงยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาตั้งกรรมธิการร่วมกันอยู่แล้วเพราะว่าในเมื่อสองสภาเนี่ยความคิดเห็นเราต่างกันเราก็ต้องมานั่งคุยกันใหม่ท่านประธานครับไอ้เรื่องเสียงข้างมากสองชั้นเนี่ยหลายๆท่านน่ะก็จะงงๆนะคะก็อยากจะอธิบายนะคะให้เพิ่มเติมว่าไอ้คำว่าเสียงข้างมากสองชั้นเนี่ยมันเป็นยังไง สไลด์ที่สอ่ะชั้นแรกเนี่ยต้องมีผู้มาใช้สิทธินะคะเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์นั่นหมายความว่าผู้มามากกว่าผู้มีชั้นที่สองเวลาโหวตก็จะต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์จริงๆถ้าสมาชิกในห้องอาจจะเข้าใจนะคะแตบบ่บางทีพี่น้องประชาชนน่ะที่ฟังเราอาภิปรายอยู่อาจจะงงๆว่าเอ๊ะ ทำไมอ่ะทำไมต้องสองชั้นน่ะนะคะก็เลยเนี่ยถึงต้องพยายามอธิบายให้ละเอียดขึ้นแล้วมีการแบ่งด้วยนะคะว่าประชามติที่เราจะทำเนี่ยคือจะต้องแบ่งเป็นสองประเภทก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องประชามติทั่วไปใช้เสียงข้างมากได้แต่ถ้าเป็นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะต้องใช้สองชั้นนะ,ะอย่างที่ท่านสมาชิกเพื่อนสมาชิกบอกว่าทำไมไม่ทำเป็นเกณฑ์เดียวกัน นะคะอันนี้จริงๆอ่ะทำเป็นเกณฑ์เดียวกันก็ได้หรือไม่ทําเป็นเกณฑ์เดียวกันก็ได้นะคะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดใจนะคะเพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกฎหมายสูงสุดและเป็นกฎหมายที่ใช้ปกครองประเทศเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำเนี่ยเราต้องมีความละเอียดอ่อนแล้วเราก็ต้องมีความรู้สึกว่ามันเชื่อถือได้มั่นใจได้นะคะเอาสไลด์ลงก่อนได้คะ่ะ ทีนี้พอเราคุยกันแล้วนะคะว่ามันจะต้องมีการทำเสียงข้างมากสองชั้นเนี่ยอยากจะอธิบายนะคะว่าเรื่องของตัวเลขเนี่ยลองลองผู้มิสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศไทยอะคะ่ะมีอยู่ห้าสิบสจสองแปดล้านคนทีนี้การลงประชานติที่จะเกิดขึ้นในปี2,567นะคะถ้าเรารวมเด็กที่อายุ18ปปีเนี่ยที่มีจำนวนมากขึ้นเนี่ยเราก็คาดหมายนะคะว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น53ล้านคนเพราะฉะนั้นในชั้นที่1เนี่ยก็ต้องมีผู้ที่ออกไปใช้สิทธิ์เกินครึ่งหรือ26.5ล้านคนเพรอชั้นที่2ก็ต้องมีผู้ลงคะแนนเห็นชอบเกินครึ่งคือ13.25ล้านคนนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขอ่ะสองข้อเนี้ยนั่นสรุปก็คือว่าไม่ผ่านนะคะทีนี้การที่ เราจะต้องมาอธิปอภิปรายอีกครั้งกันในวันนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องมาถามกันว่าถ้าวันนี้เราเห็นชอบกับข้อแก้ไขของวุฒิสภาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกันนะคะแต่จากที่ฟังดกูก็มีเพื่อนสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะงั้นถามว่าจากวันนี้ไปเนี่ยผลของความล่าช้าเนี่ยมันก็อาจจะกินระยะเวลาไปอีกหลายเดือนไม่ได้หมายความว่า ตั้งพรุ่งนี้แล้วก็อีก2-3วันจะเสร็จหรือ1อาทิตย์จะเสร็จนะคะเพราะที่ผ่านมาเราก็ใช้เวลาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่อนข้างมากท mm. ่านประธานคะดิฉันอยากจะนำเสนอ3ประเด็นนะคะดังต่อไปนี้เนี่ยคือถ้าประเด็นที่1เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูสถิติของผู้ออกมาใช้สิทธิลงประชามติในปี2550และ2559 ก็จะพบว่ามีอัตราผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่า50เซน์ะคะเปรียบเทียบให้ดูในสไลด์ที่4ได้ค่ะเมื่อกี้ทีนี้การออกเสียงประชามติมเพื่อที่จะรอ,องรับเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยเมื่อวันที่19สิงหาคม2550มีประชาชนมาใช้สิทธิ์น่ย

ล้าน7 4 6ด7 7คนคิดนะคะเป็น59.40%คาประท่านดู2อ,อปีเนี่ยที่ทำเกิน50%เรนะคะเราก็พยายามรณรงค์ใช่ไหมคะที่ให้ประชาชนนั้นออกมาบอกว่าถ้าใครเห็นด้วยก็ให้มาลงประชามติทีนี้ประเด็นที่2สไลด์ที่5ค่ะกฎหมายเนี่ยเขากำหนด เกณฑ์ขั้นต่ำยกตัวอย่างอย่างถ้าบอกว่าเลือกตั้งสสเนี่ยไม่มีคู่แข่งสมมุติว่าไม่มีใครเลยคนที่มาใช้สิทธิ์ต้องมีอย่างน้อย20%อันนี้ยังมีการระบุเห็นไหมคะหรือถ้าเกิดเลือกนายกอปตอหรือเลือกอ่สอสจอนะคะต้องกำหนดบอกว่าคนมาใช้สิทธินั้นจะต้องไม่น้อยกว่า10%เพราะฉะนั้น รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่สําคัญเราไม่กําหนดอะไรเอาไว้เลยหรอคะแล้วมันจะเชื่อถือได้ยังไงนะคะทีนี้เราบอกว่าการที่เราจะกําหนดให้ใช้ดับเบิลมาจอริตี้เนี่ยก็เป็นการที่สะท้อนให้เห็นความสําคัญถึงความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นด้วยเอาสไลด์ลงได้แล้วค่ะ เป็นการรับประกันนะคะว่าถ้าเราทำประชามติหัวข้อใดๆเนี่ยก็จะต้องเป็นประเด็นที่สังคมสนใจแล้วก็อยากมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ทั้ง3าประเด็นที่ดิฉันกล่าวมานะคะดิฉันบอกว่าดิฉันก็มีความเห็นด้วยนะคะกับการที่ใช้ดับเบิลมาจอริตี้เพราะอะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเราจะเชื่อถือได้ก็ต่เมื่อเราใช้เสียงส่วนมากในระบบประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านสมาชิกนะคะหลายๆท่านนะคะก็พิจารณาร่วมกันขอบคุณค่ะ